วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพในขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการคุยข่าวเล่าธรรมนะครับรายการนี้ก็จะเอาข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์มาพูดคุยกันแล้วก็มองในแง่ของธรรมะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างมีจุดไหนที่ควรจะใช้ธรรมะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับก็เป็นจุดประสงค์ของรายการคุยข่าวเล่าธรรมนะครับวันนี้ผมก็มากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เมธาพันธ์โพธิจิรโรจน์นักวิชาการประจำของรายการของเราสวัสดีอาจารย์เมธาพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับดร.เมธาพันธ์ครับตอนนี้เราก็ได้คณะกรรมการสปท.แม่น้ำสายที่4แม่น้ำสายที่4เขาเรียกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศครับมีทั้งหมด200คนหลังจากที่ถูกหายไปสายที่4มันหายไปตอนนี้ได้กลับคืนมากลับคืนมาคันนี้สายที่4พวกนี้เข้ามาตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะครับมาตรา39วรรค2วรรค3ครับนะครับก็ไล่เรียงสักนิดนึงว่าเขาแบ่งกันยังไงบ้างครับผู้หญิงนี่17คนนะสปช.ชุดเดิม200คนสปช.ชุดเดิมมาตั้ง61คนน่ะผู้หญิง61ไม่ใช่สปช.สปช.ที่ยุบไปอ่ะหมดวาระไปอ่ะครับครับ61คนข้าราชการที่เกษียณไปแล้ว25คนครับนะครับข้าราชการที่ยังไม่เกษียณอีก23คนครับนะครับทหารตำรวจทั้งเกษียณและไม่เกษียณใน49คนนักวิชาการ13คนทำไมมีน้อยจังเป็นนักวิชาการนักวิชาการนะเนี่ยครับนักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองมี10คน10คนน้อยกว่านักวิชาการครับผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ19คนครับคือรวมแล้ว200คนอ่ะนะครับคือผมเคยได้ยินในสมัยกปปส.ก็ดีหรือรัฐบาลที่เข้ามาตอนแรกก็บอกว่าคณะกรรมการที่จะมาปฏิรูปประเทศเนี่ยมันจะต้องแบ่งไปหลายสาขาแต่มาดูแล้วไหนตัวแทนของกรรมกรนะมีมั้ยในตัวแทนของชาวไร่ชาวนาครับมีไหมตัวแทนเกษตรกรทำไมไม่มีรู้สึกว่าคนใน200คนเนี่ยเป็นคนระดับกลางระดับสูงทั้งนั้นเลยแต่คนยากคนจนเนี่ยตัวแทนคนยากคนจนรู้สึกว่าไม่มีนะตามนี้ไม่มีถือว่าก็ยังขาดไปอยู่ยังขาดไปอยู่ครับนะครับคราวนี้คณะกรรมการสปท.ที่ว่าเนี่ยจะต้องมาปฏิรูปตามที่สปช.ที่หมดวาระไปเนี่ยวางไว้ถึง37เรื่องนะ37เรื่องดร.เมธาพันธ์มีเยอะแยะเลยเช่นป้องกันทุจริตบ้างอะไรต่ออะไรบ้างนะครับแต่เรื่องที่เราอยากจะคุยกันวันนี้คือเรื่องที่เป็นเรื่องปากท้องของประชาชนโดยเฉพาะคนยากคนจนเขาเรียกว่าเกษตรกรทั้งหลายที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้แล้วไม่มีตัวแทนเขาเข้ามาปฏิรูปเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็ไม่ทราบหนึ่งในนั้นก็คือการปฏิรูปที่ทำให้ประชาชนทั้งหลายในลืมตาอ้าปากหมดความยากจนเนี่ยจะต้องปฏิรูปมันจะเป็นไปได้อย่างไรดร.เมธาพันธ์ถ้าไม่มีตัวแทนของเขาเข้ามาเป็นปากเป็นเสียงแทนก็เห็นหน่วยงานที่เขาดูแลรับผิดชอบทั้งโลกนะครับก็ประเมินแล้วเนี่ยว่าในอาเซียนเนี่ยประเทศที่จะมี GDP ต่ำสุดคือประเทศไทยประเทศไทยใช่ไหมใช่ครับทั้งหมดเลยนะ10ประเทศเนี่ยนั่นรวมติมอร์นะครับนี่เขาบอกว่าเศรษฐกิจกัมพูชาไทยก็ยังน้อยกว่าเขาบอกเศรษฐกิจโลกมีปัญหาแต่ทำไมเวียดนามตั้ง6หรือ 7% GDP เขมรลาวสูงทั้งนั้นเลยสูงกว่าทำไมต้องเป็นที่ประเทศไทยก็เป็นเรื่องแปลกก็ต้องบอกว่าตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง22พฤษภา57ใช่ไหมครับที่คณะรัฐบาลนี้เข้ามาครับก็มาปรับเปลี่ยนนโยบายหลายอย่างด้วยกันก็ต้องพูดกับท่านตรงๆเนาะครับพูดกับท่านทางรัฐบาลเนี่ยรายการเราก็พูดตรงไปตรงมาแล้วครับไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อท่านหรอกเป็นการชี้แนะชี้แนะนะครับแสดงความคิดเห็นท่านจะฟังหรือไม่ฟังก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเราก็มองว่าอย่างนี้อาจารย์ว่าก่อนหน้านี้ทีมเศรษฐกิจของท่านเนี่ยก็มุ่งไปในเรื่องของการเข้าไปปิดโอกาสของคนยากคนจนยังไงนะปิดโอกาสคนยากคนจนคือปิดโอกาสหมายความว่านโยบายใดที่ท่านบอกว่าเป็นนโยบายประชานิยม
ที่ท่านมาเปลี่ยนเป็นนโยบายประชารัฐเนี่ยที่ท่านนายกบอกเรียกว่าประชารัฐเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ตรงกับความหมายแท้จริงของคำว่าประชารัฐในเป็นชาติเราพูดกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเมื่อยกเลิกนโยบายเหล่านี้ในก่อนหน้านี้ทีมเศรษฐกิจก่อนหน้านี้มันก็เท่ากับว่าเป็นการเข้าไปปิดโอกาสของคนยากคนจนไปลดรายได้ของคนยากคนจนแต่ว่าขณะเดียวกันท่านก็ต้องการให้คนยากคนจนนะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอ้าวนี่มันจะเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงก็มันขัดไงมันขัดกันไงเมื่อไม่มีรายได้แล้วจะมีรายจ่ายมันก็นั่นแหละดิครับคือท่านพยายามที่ไปกระตุ้นทั้งคนระดับล่างครับลูกคนเล็กลูกคนกลางลูกคนโตครับให้มีค่าให้จ่ายเงินมากขึ้นให้เงินมีการหมุนเวียนมากขึ้นว่างั้นเถอะเพราะเงินมันหมุนมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเศรษฐกิจก็ดีขึ้นตัวเลขก็จะดีขึ้นแต่ทีนี้ในหลักการของการพัฒนาเศรษฐกิจบริหารเศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องเข้าไปลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มันต้องเพิ่มรายได้ซะก่อนแล้วก็ถึงไปลดรายจ่ายและขยายโอกาสให้ประชาชนหลักการมันต้องหลักการมันต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าดูเหมือนกับว่าท่านเข้ามาปุ๊บเนี่ยท่านทำตรงข้ามเลยทำยังไงก็ไปลดรายได้ลดรายได้เพิ่มรายจ่ายแล้วก็ปิดโอกาสปิดโอกาสตามที่แม่น้ำต้นแม่น้ำต้นสายที่กล่าวหาว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเป็นโครงการที่ทำให้เกิดความเสียหายเยอะจะมีการไปรณรงค์เรียกร้องไม่ให้ธนาคารทั้งหลายแหล่ปล่อยกู้เพราะไม่ต้องการให้ชาวไร่ชาวนาเป็นหนี้เป็นสินต่อไปนั่นคือข้ออ้างของกปปส.ของต้นน้ำของแม่น้ำสีสายแม่น้ำสีสายห้าสายเนี่ยนะมันก็เท่ากับว่าเป็นการไปลดใช่ไหมไปลดรายได้ซึ่งเขามองว่าประชาชนชาวไร่ชาวนาเกษตรกรสวนยางทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นบุคคลที่นั่งคอยอ้าปากรับเหยื่อจากรัฐบาลเท่านั้นคือเขามองด้วยวิธีการอย่างนี้สมมติฐานมองอย่างนี้มันจึงทำให้ไปปิดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเมื่อไปปิดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันก็ผิดกับหลักการในการบริหารนโยบายที่เขาเรียกว่าเป็นนโยบายที่มันถูกต้องที่จะทำให้เศรษฐกิจมันไหลลื่นและตัวเลขมันก้าวหน้า GDP พัฒนา GDP มันเพิ่มขึ้นในทุกประเทศเพราะฉะนั้นบ้าง GDP ของไทยเราก็ลดลงตอนนี้ไม่ถึง3เลยนะปีนี้มันจึงลดต่อเนื่องมาจนกระทั่งว่านายกมารู้ว่าเออมันไม่ใช่นี่ครับจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นอันดับแรกมันต้องเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนซะก่อนทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครับแล้วลดรายจ่ายแล้วไปลดรายจ่ายเขาแล้วเปิดโอกาสให้เขาแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอ๋อเมื่อเขามีรายได้เข้าถึงแหล่งทุนเขาก็มีโอกาสคือเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองครับจากอคติที่มีต่อชาวไร่ชาวนาคนยากคนจนคนลากยากทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรนะชาวนาหรือพวกที่ทำสวนยางกันแล้วแต่ท่านก็ปรับมาเป็นปรับออกไปทีมนั้นเอามาทีมใหม่เข้ามาครับทีมใหม่เนี่ยก็ยังไม่เต็มสตรีมอย่างที่บอกนะแต่ท่านเหมือนกับจะมองเห็นเป็นการลดรายได้เพิ่มรายจ่ายไหมเหมือนกับจะอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เต็มร้อยอย่างเนื่องจากว่าโครงสร้างอย่างที่ว่าระบบถ้าเป็นทีมเป็นกีฬาเมื่อระบบมันวางไว้ไม่ถูกต้องใช่ไหมแม้จะเปลี่ยนผู้เล่นผู้เล่นเองเนี่ยผู้เล่นใหม่ก็พยายามที่จะเล่นให้ดีที่สุดตามที่ตัวเองฝึกมาได้ฝึกได้เชื่อได้ทำมาครับครับแต่ว่าเมื่อระบบมันไม่เอื้อมันก็จึงทำให้ความไหลลื่นมันไม่เต็มที่แต่ว่าผมขณะเดียวกันผมยังคิดว่ามันยังไม่ใช่เป็นการเข้าไปเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนแต่มันยังไปเป็นการเพิ่มรายจ่ายให้แก่ประชาชนอยู่ก็ตอนนี้เขาก็หมุนเงินลงไปให้ตำบลละ5ล้าน 7,255 ตำบลแล้วก็ไปในกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านไม่ใช่เป็นการเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเรียบร้อยแล้วครับไม่ใช่เป็นการเพิ่มแต่ทีนี้ถามว่ามันเข้าไปเพิ่มจริงไหมล่ะปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับเอากรณีอย่างเช่นการให้ 7,255 ตำบลเนี่ยตำบลละ5ล้านมันก็จะคล้ายคลึงกับนโยบายเงินผันของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ไหมอ่ะมันเหมือนกับโครงการมิยาซาวะของท่านนายกชวนไหมที่ได้เงินมาฟรีจากญี่ปุ่น
ท่านผู้ชมครับท่านกำลังอยู่กับรายการคุยข่าวเล่าธรรมนะครับกับผมศิลป์ราศีกำลังพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เมธาพันธ์โพธิชิรโรจน์ดร.เมธาพันธ์เมื่อเบรกที่แล้วเราพูดเรื่องสปช.นะครับแล้วก็แนวทางในการที่เขาจะปฏิรูปประเทศอย่างไรก็เราไปพูดเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจเนาะแต่คราวนี้มันมีข่าวเป็นคอลัมน์อ่ะคาบลูกคาบดอกนะครับของหมัดเหล็ก ไทยรัฐวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกขวากหนามบนเส้นทางประชาธิปไตยของรัฐบาลท่านประยุทธ์เนี่ยมีอยู่ 3-4 เรื่องเช่นเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้ค่าเงินบาทก็ลดต่ำมากเลยนะ 36.34 36บาทกว่าๆต่อ1ดอลลาร์เมื่อก่อนไม่เคยมีนะอย่างมากก็แค่31 32 33นะครับ36และนอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อเงินฝืดนะซึ่งกำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะเดียวกันนะครับแต่ปัญหาที่สำคัญประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญเราจะพูดเรื่องนี้ดีกว่านะรเรื่องเศรษฐกิจเราพูดมาบ้างแล้วตอนนี้เราก็ได้ประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วนะท่านมีชัยฤชุพันธ์ท่านบอกว่าที่ท่านรับเป็นประธานกรรมการเนี่ยเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเขาก็เลยบอกรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับทดแทนบุญคุณแผ่นดินฉบับทดแทนบุญคุณแผ่นดินอาจารย์มีชัยท่านก็เปิดเผยกับสื่อว่าอย่ามาสั่งผมนะครับแสดงว่าต้องเป็นตัวของตัวเองนะใครสั่งผมผมจะฟ้องสื่อมวลชนนะอย่ามาใช้วิธีการฮิตเลอร์กับผมเด็ดขาดนะแสดงว่าชุดที่แล้วมีการสั่งไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็ท่านพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าชุดที่แล้วเนี่ยชุดที่มีท่านอาจารย์บวรศักดิ์เป็นประธานนะแสดงว่ามีการสั่งด้วยกันนะแล้วท่านก็บอกว่าอยากได้อาจารย์บวรศักดิ์มาเป็นที่ปรึกษาเอ้าแล้วจะไม่ถูกสั่งอีกแล้วไม่ถูกสั่งอีกหรือยังไงนะครับมองภาพตรงนี้ก่อนว่าอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เนี่ยในสายตาของนักวิชาการเนี่ยนะแล้วก็อยากจะได้อาจารย์บวรศักดิ์ท่านเป็นคนทาบเองภาพทามเองนะ มันจะพอเป็นความหวังได้ไหมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเหรอเป็นที่ปรึกษาเนี่ยที่จริงแล้วถ้าดูแบ็กกราวด์เนี่ยภูมิหลังภาษาไทยเขาเรียกว่าภูมิหลังของท่านอาจารย์มีชัยครับตลอดชีวิตของท่านเนี่ยผมก็เคยพูดในหลายเทปว่าผมก็ไม่เคยเห็นท่านมุ่งมั่นทำงานเพื่อฝ่ายประชาธิปไตยนะแต่ทุกครั้งที่มีการยึดอำนาจท่านก็จะได้รับเรียกไปให้เป็นผู้เขาเรียกจนใช้คำว่าเป็นเนติบริกรนะฉะนั้นรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี49อาจารย์คงจำได้ก็อาจารย์มีชัยฤชุพันธ์ก็เป็นคนเขียนปีผมว่าปี57น่ะท่านก็ต้องมีส่วนในการเขียนน่ะครับเพราะว่าท่านเป็นหนึ่งในคสช.ใช่ไหมในฝ่ายกฎหมายครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวที่มีผลบังคับใช้อยู่ปัจจุบันท่านก็เป็นฝีมือของท่านนั่นแหละทีนี้ผมคิดว่าถ้าดูตัวของท่านเองเนี่ยเมื่อท่านเองไม่เคยศรัทธาในประชาธิปไตยเลยแต่ท่านพูดนะที่พูดเมื่อกี้บอกประชาธิปไตยมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยไม่ได้เห็นด้วยไม่แปลว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเป็นคนเลวนะถ้าคิดว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับท่านเนี่ยเป็นคนเลวแสดงว่าเป็นความคิดแบบฮิตเลอร์แสดงว่าตอนนี้ท่านคงเอาจริงนะมั้งเนี่ยอย่ามาสั่งผมนะ ผมจะทำนะตาม อุดมคติของผม นะครับแต่ถ้าอย่างดร.เมธาพันธ์พูดว่าเบื้องหลังและแบ็กกราวด์เคยเป็นอย่างนั้นร่างมาไม่รู้กี่ฉบับแล้วใช่ไหมหลายฉบับแล้วทุกฉบับเนี่ยหัวหน้าคณะปฏิวัติก็ต้องเป็นคนพอยึดอำนาจเสร็จแล้วท่านก็ผมไม่ได้คิดว่าท่านไปนั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมคนเดียวแล้วท่านเป็นคนร่างออกมาทุกอย่างแล้วหัวหน้าคณะปฏิวัติจะต้องยึดตามนั้นนะครับผมคิดว่าเวลาท่านร่างเนี่ยมันจะต้องมีคณะปฏิวัตินั่งอยู่ด้วยครับแล้วท่านก็ต้องคุยกับเขานั่นแหละว่าจะเอาอย่างนี้ไหมหรือว่าเขาก็ต้องบอกท่านว่าให้ต้องการแบบนี้มันก็เป็นการร่างแบบแปลนสร้างบ้านอาจารย์ อย่างอาจารย์เป็นคนที่ผมจะให้อาจารย์มาสร้างบ้านผมก็ต้องเป็นคนต้องการบ้านหลังนี้จะให้เป็นอย่างนี้จะให้เป็นยังไงอาจารย์ คือผู้ที่เชี่ยวชาญในการสร้างแปลนบ้านก็เหมือนอาจารย์มีชัยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชนก็ร่างตามที่ผู้ต้องการ
ถูกต้องเจ้าของบ้านนั่นแหละจะเรียกว่าสั่งหรือไม่ไม่รู้ไม่ทราบแต่ว่าอยู่ๆจะไปทำเองโอ้ผมบอกว่าผมเป็นคนจ่ายเงินนะอาจารย์สร้างยังไงให้ผมสร้างมาเถอะผมชอบทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นไปได้อาจารย์คือพอท่านบอกว่าเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าคำพูดคนเราจะพูดให้มันสวยหรูยังไงก็ได้จะพูดให้ไพเราะพูดให้ดูดียังไงก็ได้ครับเวลาจะเริ่มงานเนี่ยมักจะเป็นอย่างนี้ทุกคนอะตอนที่เราจะว่าจ้างใครเชิญใครมาสอนหนังสืออย่างผมเนี่ยครับเวลาถามผมถามอาจารย์เป็นไงอาจารย์ก็บอกโอ้ยไม่มีใครผมนี่สุดยอดไม่มีใครที่จะมานั้นได้ผมต้องการอย่างนี้1 2 3 4 5ครับแต่พอหลังจากนั้นเลยไปถึงวันที่7วันที่8วันที่9วันที่10เนี่ย ทั้งหมดเหล่านี้เวลาไปอยู่ในของจริงมันจะไม่ได้เป็นอย่างว่ามันมีกฎระเบียบมีคนที่เขาต้องการให้เราทำอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้มีขั้นตอนท่านไม่ได้มีอำนาจเพียงผู้เดียวครับแล้วยิ่งในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกคือพอท่านบอกว่าอยากได้อาจารย์บวรศักดิ์มาเป็นที่ปรึกษาก็อาจารย์บวรศักดิ์ก็ทำแล้วล้มเหลวไปแล้วเนี่ยแสดงว่ากรอบนั้นเราก็ไม่มายหรอกไม่ใช่คือกรอบความคิดมันก็คงไม่ต่างกันสิครับก็ไม่รู้นะว่าท่านจะเอามาปรึกษาในเรื่องอะไรเออนั่นสิกรอบความคิดมันก็คงไม่ต่างกันนะถ้าอย่างนั้นท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกที่ปรึกษาได้ครับใช่ไหมแต่ก็ไม่ทราบนะว่าท่านมีเจตนาอะไรแต่ว่าแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ใกล้สิ่งใดมันจะเป็นแบบนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรอาศัยวนาจะพรานังบัณฑิตานันจะเสวนาคนอย่างไรก็เป็นคนอย่างนั้นต้นไม้อะไรต้นมะม่วงใช่ไหมบานไปอยู่ใกล้กับต้นสะดาวบัวระเพ็ดผลลากมันพันกันในท้ายที่สุดเนี่ยแทนที่มะม่วงมันจะหวานมันก็ขมอันนี้พุทธเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรแล้วก็ยกไว้อย่างนั้นครบคนพันพาไปหาผิดครบบัณฑิตพาไปหาผลครับอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสเองตามหลักธรรมทางพุทธศาสนานะคราวนี้ถ้าพูดอย่างนี้คสช.เขาก็กำหนดไว้ว่ามีหลักการอยู่5อย่างนะให้ท่านได้มีอะไรบ้างครับมันจะเป็นไปได้หรือถ้าพูดแบบเนี้ยประการที่1ถึงตัวท่านอาจารย์มีชัยเป็นคนกำหนดไว้ใช่ไหมไม่ใช่คสช.เขากำหนดไว้5ประเด็นในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยคือ1ให้เป็นที่ยอมรับของสากลมันเป็นยังไงรัฐธรรมนูญที่สากลยอมรับมันต้องเป็นยังไงสากลยอมรับก็คือเป็นรัฐธรรมนูญที่ทั้งโลกที่เขาใช้อยู่เนี่ยอังกฤษไม่มีลายลักษณ์อักษรครับยุโรปนอกนั้นมีหมดอเมริกาหรือออสเตรเลียหรืออื่นๆประเทศที่เขาไม่รู้จักคำว่าปฏิวัติรัฐประหารเลยเนี่ยเขาก็ใช้รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรมันต้องเป็น international อย่างนั้นแหละเป็นสากลหมายถึงว่ามันเป็น convention ทั้งโลกยอมรับยอมรับซึ่งมันไม่มากถ้าเอาตามนั้นแต่พรุ่งนี้ก็เสร็จมันเป็นยังไงลองสรุปที่ว่ามันเป็นมันก็มีหลักการอยู่แล้วนะอิสรภาพพระดอนภาพสิทธิมนุษยชนอะไรหลักการใหญ่ๆของประชาธิปไตยที่เรียกว่าเป็น world order คือ world order เนี่ยประเทศทุกประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขากำหนดไว้แล้วเนี่ยใช่ไหมเป็นกฎหมายปกครองสูงสุดกฎหมายแม่บทเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นปาติโมกเขเนี่ยใช่ไหมปาติโมกเขคือมันเป็นแม่บทเป็นแม่บทเป็นหลักการหลักธรรมน้อยคอยตามหลักธรรมใหญ่ธรรมานุธรรมปฏิบัติหลักธรรมน้อยหมายถึงว่ากฎหมายเล็กๆมันจะต้องคอยตามหลักใหญ่หลักใหญ่กฎหมายอื่นๆก็ต้องไม่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญใช่ทีนี้รัฐธรรมนูญที่ถามว่าที่มันล้มไปครั้งที่แล้วเนี่ยมันไปขัดกับหลักการเล็กๆมันขัดมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยมันขัดหลักสากลด้วยผู้นำทั้งหลายเขาเชื่อว่าประชาธิปไตยที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยสากลครับมันไม่เหมาะแก่บริบทของประเทศไทยอ๋อท่านต้องการให้เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆอ๋อมันถึงขัดหลักสากลทีนี้พอมาพูดอย่างนี้มันขัดในตัวของเขาเองเออผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นคสช.พูดหรืออาจารย์มีชัยพูดก็ถ้าบอกว่าถ้าเอาตามหลักสากลเนี่ยมันก็ไปขัดกับคสช.คสช.เขาบอกว่าประชาธิปไตยแบบสากลนะมันใช้ไม่ได้กับประเทศไทยครับคือปลูกต้นไม้เนี่ยประชาธิปไตยถ้าเป็นแบบต้นไม้เนี่ยคือคสช.เขาต้องการปลูกต้นไม้เนี่ยให้มันมีต้นเป็นไทยไม่ให้เป็นแบบสากลมะม่วงก็ให้เป็นมะม่วงคือมะม่วงเขียวเสวยก็ให้เป็นเขียวเสวยแบบไทยไม่ให้เป็นเขียวเสวยแบบสากลอ๋อนึกออกไหม
พราะฉะนั้นมันผมจึงงงก็ไม่มั่นใจไงว่าตกลงว่ามันจะเป็นสากลอย่างนี้ครับเอาหลักมันดีอาจารย์หลักดีมากครับแต่ในบริบทอย่างนี้เนี่ยอาจารย์มีชัยจะทำอย่างไรมันถึงจะเป็นสากลได้ในเมื่อหลักการและก็บริบทของสังคมเป็นอย่างนี้คือถ้าท่านเป็นอิสระจากหนึ่งอิสระจากต้นน้ำจริงๆคือกปปส.ที่เขาคุมอยู่อิสระจากคสช.จริงๆที่เขาคุมอยู่ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจากคสช.ที่ยังมีอะไรที่ยังนั้นอยู่ยังมีอีกกลุ่มที่เป็นใช่ไหมกลุ่มที่เวลาเดินสายพูดทีเนี่ยมันจะทำให้เกิดแรงกระเพื่อม แล้วก็เกิดผลในทางปฏิบัติ ไม่รู้ว่าท่านจะมีอิทธิพลต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยหรือเปล่า ผมยังบอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าท่านเองเนี่ยถ้าตัวท่านบอกว่าท่านต้องการทดแทนบุญคุณแผ่นดินมัน ไปตรงกับท่านผู้ใหญ่ที่พูดประจำอ่ะ ทีนี้ผมก็กลัวว่าภาพมันจะออกมาหน้าตารัฐธรรมนูญจะออกมาเป็นแบบนั้นน่ะมันไม่ใช่เป็นสากลน่ะนะคือถ้าใจให้ยอมรับเป็นสากลเนี่ยมันที่จริงอย่างดร.เมธาพานพูดเอาปี40มาแก้ไขนิดหน่อยก็ไม่จำเป็นจะเอาปี40ปีไหนก็ได้พรุ่งนี้ก็เสร็จพรุ่งนี้ก็เสร็จใช่ไหมไม่ต้องมาตั้งงบประมาณเป็นพันล้านเลยครับอย่างของอาจารย์บวรศักดิ์ก็พันกว่าล้านหายจ้อยไปจ้อยไปไม่ต้องถึง6เดือนนะเพราะว่าถ้าเรายอมรับหลักสากลเนาะพรุ่งนี้ก็เสร็จมันไม่มีอะไรเนี่ยใช่ไหมล่ะมันก็เอามาทำปุ๊บปั๊บแป๊บเดียวเองแต่ถามว่าต้องการอย่างนี้ไหมในเมื่อคสช.เขาเองบอกว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะเลือกตั้งครับประชาชนยังมีการแตกแยกกันอยู่ใช่ไหมคนทั้งหลายแหล่ก็ยังไม่มีความรู้ก็ต้องล่างไปเรื่อยๆ6+4 6+4อีกข้อต่อไปไล่เป็นข้อเวลาจะไม่พอครับคือบอกว่าข้อที่2นี่นะที่ทางคสช.เขาตั้งไว้ให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปฏิรูปและสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นรัฐธรรมนูญจะต้องทำยังไงให้คนในสังคมเกิดการปรองดองกันยิ่งจะเอารัฐธรรมนูญมาทำเนี่ยผมก็ยิ่งคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยากมากเลยครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญปี40ก็ถือว่าเป็นสุดยอดของรัฐธรรมนูญที่มีคนจะไม่มีสสร.มาจากประชาชนมาจากประชาชนแต่ท้ายที่สุดกลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ไม่เคยชนะการเลือกตั้งเองก็ บอกว่ามันไม่ดีทำให้รัฐบาลเข้มแข็งก็มาเป็นปี50รัฐบาลเลยอ่อนแอใช่ไหมก็ทำให้รัฐบาลอ่อนแอครับก็เพื่อที่จะว่าให้ตนเองจะชนะบ้างก็ไม่ชนะอีกแล้วผมคิดว่าผมจึงบอกว่าถ้าไม่กลัวนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยถ้าผมพูดทีไปทีเนี่ยอาจจะไปกระทบความรู้สึกของท่านทั้งหลายอีกแหละครับครับไม่ว่าจะเป็นนายกหรือใครต่อใครเนี่ยจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าตัดตรงนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยผมคิดว่ามันจะไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ทำวันพรุ่งนี้เมื่อเรือนนี้ก็เสร็จไม่ต้องไปเปลืองงบประมาณเยอะแต่ถ้าไปคิดเอาบุคคลคนเดียวแล้วว่าจะกันยังไงจะป้องกันยังไงแล้วจะเอายังไงให้ฝ่ายตนเองชนะบ้างอะไรเนี่ยผมว่ามันจะมีปัญหาคือแทรกนอกประเด็นนิดนึงถามดร.เมธาพันธ์หลายคนเขาบอกว่าสปช.เนี่ยวิธีการจะสร้างความปรองดองเนี่ยคือต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมยกหมดเลยให้เซตซีโร่หมดเลยมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะก่อให้เกิดการปรองดองกันถ้าเซตซีโร่ในประเทศไทยเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอโกเทนะชิเนโกทังทำไมไม่ชนะโดยที่ไม่ต้องรบทำไมจะต้องไปใช้ของซุนวูว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งหรือว่าฆ่าเขาได้ร้อยครั้งเราก็ชนะร้อยครั้งครับทำไมต้องไปคิดอย่างนั้นหรือฆ่าหนูตัวเดียวแล้วทุกอย่างมันจะสามารถชนะได้หมดทำไมไม่ใช้หลักของพระพุทธเจ้าทำไมไม่ชนะโดยที่ไม่ต้องรบก็คือการให้อภัยให้อภัยแก่กันการให้อภัยทีนี้ก็มาดูว่าตรงไหนที่มันควรจะอภัยได้แต่มันไม่ใช่เป็นลักษณะแบบปัจจุบันผมจะบอกว่าบังคับใช้กฎหมายแบบไม่เท่าเทียมกันไม่เท่าเทียมกันคือยอมความยุติธรรมมันไม่เกิดหรอกอ๋อคือเราพูดตลอดว่าเราเห็นด้วยกับการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ไม่ผมก็คิดว่าไม่มีใครที่ไม่เห็นด้วยทุกคนเห็นด้วยทั้งหมดแต่ว่าที่มันเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับว่าบังคับใช้กฎหมายกับคนบางคนบางกลุ่มแต่กับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งน่ะถูกตามลากไปเรื่อยอันนี้คือปัญหามันเพราะฉะนั้นแม้ว่าคุณจะเขียนรัฐธรรมนูญอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าหากกระบวนการความยุติธรรมยังไม่เป็นที่ยอมรับเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกว่าศาสตร์ถังกับสัพพัญชนังเนี่ยมันจะต้องสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันข้อเท็จจริง
กับตัวบทกฎหมายกับตัวอักษรมันต้องสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันพุทธเจ้าตรัสไว้ใช้เตียงศาสตร์ถังสะพยัญชนังศาสตร์ถังคือข้อเท็จจริงคือสิ่งที่ปฏิบัติกับสะพยัญชนังเนี่ยคุณจะเขียนให้มันสวยงามขนาดไหนก็ตามเนี่ยถ้าคุณไม่ทำตามไอ้สิ่งที่คุณเขียนไว้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์หลักการยุติธรรมนายกพูดทุกวันเลยว่าทำไมคนไทยไม่เคารพกฎหมายพอมาบังคับใช้กฎหมายทำไมจึงโกรธต้องเกลียดถามว่าก็ต้องถามไปว่าตัวท่านเองเนี่ยเข้ามาโดยกฎหมายไหมนั่นก็เราก็รู้กันอยู่นะอันนี้หมายถึงว่าเพียงแต่ถามท่านไม่ให้ต้องการจะว่าท่านและให้ท่านโกรธเรานะถามตัวท่านครับฉะนั้นเวลามองมันต้องมองทั้งตัวเราด้วยมองตัวคนอื่นด้วยไงคือมันถึงจะสามารถสรุปได้ มันถึงจะสามารถแก้ปัญหาได้พระพุทธเจ้าบอกว่าเยธรรมมาเหตุปปภวาเวลาจะแก้ปัญหามันต้องแก้ที่เหตุเหตุต้องคือว่าพระพุทธเจ้าแก้ตัวของท่านเองก่อนครับในสิ่งที่ท่านเองไม่ชอบในสิ่งที่ท่านเองมันพระพุทธเจ้านี่แก้ตัวเองให้เรียบร้อยหมดแล้วค่อยสอนที่เรียกว่าถึงไปสอนคนอื่นถึงเรียกว่าเป็นเทวมนุษย์สานังปุริสธรรมสารถิหลักการความยุติธรรมเนี่ยเท่าที่ผมได้ศึกษามาบ้างเนี่ยนะเขาบอกว่าต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้ข้อสรุปสุดซะก่อนแล้วค่อยปรับเข้ากับข้อกฎหมายแต่ปัจจุบันเท่าที่เห็นเนี่ยคือเอากฎหมายเป็นตัวตั้งแล้วหาข้อเท็จจริงใส่ทีหลังคือมันก็เลยไม่ยุติธรรมสมัยรัฐบาลที่เขาบอกว่าใช้กฎหมายเป็นตัวนำการเมืองคือถ้ารัฐบาลใดก็ตามใช้กฎหมายนำการเมืองเนี่ยมันเป็นนิติศาสตร์ไม่มีรัฐศาสตร์เลยมันก็จะทำให้สังคมนั้นเกิดเป็นสังคมที่ตึงเครียดเป็นสังคมที่แล้วถ้าหากว่าใช้กฎหมายนำทุกกลุ่มไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าใช้กฎหมายนำแล้วมันไปนำเฉพาะบางกลุ่มบางเป้าหมายบางสิ่งที่ตัวเองต้องการอยากจะให้ได้เพื่อที่จะเอาชนะใจอีกกลุ่มของตนเองเนี่ยมันก็แตกแยกอยู่วันนี้ครับมันจะยากดูข้อต่อไปข้อต่อไปเวลามันจะหมดคุยกันแป๊บๆมันก็จะหมดแล้วเวลาคือเขาบอกว่าป้องกันไม่ให้นักการเมืองใช้อำนาจแสวงหาผลประโยชน์ผมไม่เข้าใจว่าการร่างรัฐธรรมนูญหลายๆฉบับหรือว่าแม้กระทั่งปัจจุบันทำไมมองว่านักการเมืองมันเลวขนาดนั้นเชียวเหรอดร.เมธาพันธุ์ส่วนมากมักจะมองว่าปัญหาทั้งหมดเกิดจากนักการเมืองก็นักการเมืองเองก็ว่ากันเองเหรอเมื่อนักการเมืองเองว่ากันเองเนี่ยคือที่คนที่รู้ที่สุดคือคนที่อยู่ในอำนาจครับใช่ไหมจะรู้ว่าใครเป็นใครยังไงแล้วรู้ว่าใครที่ทำมาแล้วมันเกิดประโยชน์อะไร บางทีคนที่โกงก็บอกว่าเป็นไม่ได้โกงมันคือมันตรงกันข้ามหมดอ่ะสังคมไทยมันเป็นสังคมที่มันไม่ใช่เป็นสากลแล้วคือที่มองมาทั้งหมดไทยยังไงที่มองกันมาทั้งหมดนี่โทษทั้งหมดปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ตัวนักการเมืองว่าการเขียนรัฐธรรมนูญหลายๆฉบับเนี่ยเขาต้องทำยังไงจะกระจัดนักการเมืองที่โกงประเทศชาติทำให้บ้านเมืองหายนะอะไรต่างๆมากมายนะทำหาวิธีการต่างๆที่จะให้นักการเมืองเหล่านี้อยู่ไม่ได้ให้หนีไปต่างประเทศบ้างติดคุกติดตารางบ้างทำไมไม่ต้องมองนักการเมืองมันเลวขนาดนี้ก็คือผมจะบอกว่าสมมติฐานเนี่ยคือเรามองสมมติฐานตั้งสมมติฐานที่มองโลกในแง่ที่มันเป็นแง่ร้ายครับถ้าหากว่ามองอย่างนี้ผมว่ามันก็จะทำยังไงอ่ะรัฐธรรมนูญจะเขียนออกมาจะเขียนยังไงจะเขียนออกมายังไงก็เราดูคอยดูเนาะเขาบอกต้องให้นักการเมืองที่ดีได้มีโอกาสเข้าเล่นการเมืองนักการเมืองที่ดีอะไรเป็นตัววัดทุกคนก่อนที่จะดีทั้งนั้นก็ดีทั้งนั้นดีทั้งนั้นเพราะว่าประชาชนเขาเป็นคนเลือกเขาเป็นประชาชนเป็นคนเลือกก็เพียงแต่ว่ากลุ่มที่พูดเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าท่านเองไม่เชื่อมั่นในประชาชนอ๋อไม่คือถ้าท่านเชื่อมั่นในประชาชนอย่างที่บอกถ้าท่านเชื่อมั่นว่าประชาชนมีอำนาจตัดสินใจเองแต่ว่าไม่มีใครเชื่อกลุ่มอนุรักษ์ไม่เชื่อไม่เชื่อประชาชนเชื่อว่าประชาชนไม่มีอำนาจตัดสินใจหรือประชาชนคือคนที่ซื้อได้ไม่มีความรู้ไร้การศึกษาถ้าเชื่ออยู่อย่างนี้มันก็แก้ปัญหาไม่ถูกจุดครับแล้วก็เขาบอกว่าต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดหมายความว่าไงก็21คนเป็นคนล่างแล้วจะประชาชนจะมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมยังไงถ้ากันล่างในสมัยปี40นี่ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะมีสสรใช่มั้ยท่านนายกท่านก็ยืนยันนะครับเวลาท่านพูดให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนี่ผู้สื่อข่าวถามปุ๊บท่านก็อาจทันทีเลยก็ให้มีส่วนร่วมแล้วไงยังไงคําว่ามีส่วนร่วมหมายถึงว่าให้แสดงความคิดเห็นแต่ถามว่ามันแสดงความคิดเห็นได้ไหมก็อาจารย์วิษณุเป็นคนพูดเองเนี่ยถ้าคิดเห็นต่างห้ามแสดงความคิดเห็นแล้วกัน
เห็นจะให้แสดงเฉพาะคนที่สนับสนุนเท่านั้นอาจารย์วิษณุเป็นคนให้สัมภาษณ์เองผมจำได้ถ้าอาจารย์วิษณุถ้าผมพูดผิดอาจารย์วิษณุด่าผมได้เลยอาจารย์วิษณุเครืองามเนี่ยนะเป็นคนพูดเองครับผู้สื่อข่าวถามก็ถ้าอย่างนั้นก็ขัดที่บอกให้ประชาชนมีส่วนร่วมสิส่วนร่วมต้องเห็นด้วยเท่านั้นถึงจะพูดได้ใช่ถ้าไม่เห็นด้วยห้ามแสดงความคิดเห็นก็อาจารย์วิษณุเป็นคนพูดเองแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าประชาชนเขาต้องการอะไรเนาะก็คงจะมีส่วนร่วมหมายถึงว่าส่วนกลุ่มที่สนับสนุนท่านมั้งคงจะหมายถึงอย่างนั้นคงส่วนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก็คงท่านคงไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็ท่านก็เชื่ออย่างนั้นนะผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นก็และสุดท้ายก็คือให้มีแนวทางในการกำจัดการกับการทุจริตรัฐธรรมนูญเขียนยังไงที่จะสามารถจัดการกับปัญหาเรื่องทุจริตอย่าลืมว่าปปช.ตอนนี้หมดอายุแล้วนะเราเนี่ยอาจารย์ปปช.หมดอายุแล้วเวลาโทษคนอื่นมันแลเห็นเป็นภูเขาอะโทษของเราแลไม่เห็นเท่าเส้นขนคือถ้าบอกว่าเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยผมว่าโอ้โหมันคือถ้าหน่วยงานไหนที่มันตรวจสอบได้มันยังพอจะรู้ว่าเป็นมันมีที่ไหนรัฐบาลรัฐบาลไหนที่มันตรวจสอบได้มากที่สุดเนี่ยก็รัฐบาลประชาธิปไตยนี่แหละแล้วรัฐบาลไหนที่มันตรวจสอบไม่ได้เลยก็รัฐบาลที่ตรงกันข้ามกับประชาธิปไตยหรือแม้แต่ในระบบประชาธิปไตยรัฐบาลบางรัฐบาลในตรวจสอบไม่ได้เอาอย่างกทมปัจจุบันเนี่ยเราพูดถึงกทมปัจจุบันเนี่ยมีใครตรวจสอบบ้างนั่นสินั่นสิท่านบริหารกทมมาเนี่ยในสมัยนี้เป็นสมัยที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยครับ4 5 6 7 8สมัยแล้วเนี่ยที่ติดต่อมาเนี่ยแล้วมีฝ่ายค้านมั้ยถ้าอย่างนี้บอกว่าถ้าอย่างนี้เขาไม่ถือว่าเป็นการฮุบกรุงเทพแต่ถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามบอกว่าจะฮุบประเทศไทยฮุบกรุงเทพฮุบอะไรสารพัดแล้วจะโกงสารพัดถ้าเชื่ออย่างนี้ผมจะบอกว่ามันไม่สามารถแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้เพราะเชื่อว่าถ้าเป็นฝ่ายตนเองไม่ทุจริตแต่ถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามมันทุจริตทั้งนั้นถ้าเชื่ออย่างนี้สังคมไทยผมจะบอกว่านี่คือประชาธิปไตยแบบไทยๆแล้วท่านจะเขียนยังไงจะเขียนว่าถ้าเป็นฝ่ายตนเองไม่ทุจริตนะตรวจสอบเฉพาะฝ่ายตรงข้ามอย่างนี้ผมไม่คิดว่าแล้วมันจะเอาอย่างไรแต่อาจารย์มีชัยก็บอกว่าอย่าสั่งผมนะแสดงว่าคราวนี้อาจจะเป็นงวดสุดท้ายฝากลายมือไว้ให้กับประชาชนเห็นว่าจะทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยคือถ้าให้เป็นประชาธิปไตยสากลผมจะบอกว่าใช้ไม่เกินเดือนหรือ2เดือนก็เขียนเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมแต่ว่าปัญหาคือว่าท่านจะทำให้เป็นแบบสากลแบบไทยๆนี่แหละคือสากลแบบไทยๆนี่แหละคือปัญหามันนะมันจะต้องมาใช้ถึง6เดือนจาก6เดือนก็ไปอีก4เดือนมันจึงมีขั้นตอนเยอะไงแล้วมันจะต้องใช้งบประมาณอะไรถึงพันกว่าล้านอาจารย์ผมคิดว่า21ท่านนี่ต่อไปนะผ่านจากร่างเสร็จแล้วยังต้องมีประชามติอะไรต่ออะไรผมว่าถ้าจะปัญหาให้มันเป็นหลักสากลจริงๆอ้าวไปพรุ่งนี้ให้โรงเรียนมัธยมเนี่ยเด็กๆน้องๆเขาก็ทำได้เพราะว่ามันมีวิชาเรื่องรัฐธรรมนูญการปกการเมืองการปกครองไทยอยู่นี่ครับถ้าจะเอาแบบสากลนะผมว่าไม่ต้องใช้งบประมาณด้วยซ้ำไปไม่ยากนะแต่ถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวท่านโกรธอีกอย่าหาว่าเราดูถูกเหยียดหยามอีกมันไม่ใช่แต่ว่าเจตนามันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมครับรายการวันนี้นะรายการคุยข่าวเล่าธรรมเนี่ยก็พูดด้วยเจตนาดีครับเพราะว่าเราก็ประโยชน์เพื่อประชาชนประโยชน์เพื่อประชาชนเราก็เป็นตัวเล็กๆส่วนหนึ่งในบ้านเมืองนี้อะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นทางออกที่พอจะคิดได้แสดงได้เราก็พูดกันไปโดยไม่มีเจตนาในไปล่วงเกินท่านใดถูกต้องนะครับก็วันนี้ก็หมดเวลาซะแล้วนะฮะรายการคุยข่าวเล่าทำหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับกับผมศิลป์ราศีกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เมธาพันธ์โพธิจิรโรจน์ขอกราบลาเพียงเท่านี้อาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ